จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนะฮะในรายการ Audio Absolute นะครับทุกๆคืนวันศุกร์นะฮะหลัง 20:00 นเราก็จะพบกันนะครับทุกๆคืนเลยนะครับเดือนนึงก็เราจะมีสัก4ครั้งนะครับก็เทปนี้นะฮะก็จะเป็นเทปพิเศษนิดนึงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้รีวิวไม่ได้พูดถึงเรื่องงานเลยนะครับเพราะว่าที่ไปงานมิวนิกครั้งนี้เท่านี้ไปนานมากนะครับไปตั้ง11วันนะครับก็จริงๆงานจะมีแค่4วันเองนะครับแต่เผอิญไปล่วงหน้า1วันแล้วก็อยู่ที่งาน4วันแล้วก็ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปโรงงานแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสนะครับก็ครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมเยียนไปได้เจออะไรได้มามากมายนะครับโดยเฉพาะที่งานมิวนิกนะครับถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับงานเครื่องเสียงไฮเอ็นนี่คือที่นี่เป็นที่สุดแล้วนะครับลองมาก็จะเป็นที่อเมริกาแต่งาน CES ที่อเมริกาก็ไม่มีแล้วนะครับมีนิดหน่อยนะครับซึ่งปัจจุบันย้ายมาที่นี่ครั้งนี้ที่ไปครั้งนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าได้เห็นอะไรออกมาใหม่อีกเยอะมากมายจริงๆนะครับนะมากมายจริงๆนะครับคนที่ไปนะฮะก็มีคนไทยไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่เป็นตัวแทนอยู่แล้วเขาต้องไปแล้วก็มีทั้งสื่อหลายสำนักไปนะครับมีทั้งผู้เล่นนะครับนักเล่นนะครับที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงบ้านเราก็ไปนะครับปีนี้จำนวนบูธก็เยอะขึ้นมากมายนะครับแล้วก็บริษัทที่มาออกก็มาจากทั่วโลกแล้วก็เยอะกว่าทุกปีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะมาจากทวีปไหนก็แล้วแต่ทั้งมาจากอเมริกานะครับแคนาดานะครับมาจากฝรั่งเศสมาจากอิตาลีแต่เห็นชัดที่สุดก็คือจากอิตาลีนี่มาแรงมากต้องบอกก่อนนะฮะว่าเท่าที่ไปคุยหลายๆบริษัทที่ผมสนใจผมเดินเข้าไปนี่ถามนี่มาจากอิตาลีเยอะมากนะครับแล้วก็พูดสไตล์ออกอิตาลีเลยนะครับพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเหมือนคนไทยพูดอะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ฟังยากนิดนึงนะฮะแต่ก็นะที่บอกนะว่างานนี้ได้เห็นอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดงานที่เดินอยู่4วันนะครับนะฮะจะไม่มีเกือบจะไม่มีซีดีให้เล่นให้เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์เพลงกับแผ่นเสียงนะครับก็คือเครื่องเล่นเทิร์นเทเบิลนะครับซีดีผมเห็นสักห้อง2ห้องเองที่ใช้แต่ก็เล่นสลับกับเทิร์นเทเบิลนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นจากไฟล์เพลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไฟล์เพลงมาแรงมากนะออกมามากมายแล้วก็น่าสนใจเยอะมากนะครับตอนนี้แอปที่เอามาใช้นะครับควบคุมตัวพวกสตรีมเมอร์พวกไฟล์พวกนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถลิงก์กันได้เยอะนะครับบางแบรนด์ก็อาจจะใช้แอปของตัวเองบางแบรนด์ก็ใช้แอปทั่วไปได้นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะแบบสมบูรณ์แบบนะครับผมคิดว่าในอนาคตอีกปี2ปีนี้ผมว่าสตรีมมิ่งนี่จะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นที่ยอดนิยมที่สุดแล้วก็จะใช้ทั่วไปแล้วก็สำหรับเทิร์นเทเบิลตอนนี้ก็ถ้าเราเดินทั้งงานเนี่ยจะเห็นว่าเทิร์นเทเบิลก็จะมีมากมายเยอะแยะมากนะฮะแบรนด์ใหม่ออกมาก็เยอะนะครับลำโพงก็มีออกมาเยอะมากๆนะครับผมเดินจนไม่รู้จะชอบไปหมดนะฮะต้องบอกตรงว่าพอไปเดินแล้วชอบไปหมดนะครับทุกอย่างก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นสิ่งตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ได้พบปะนะครับพูดคุยคนที่มีความรู้คนที่ผลิตขึ้นมาใหม่เป็นหน้าใหม่ออกมาทั้งหมดนะครับนะฮะก็ที่ผมไปครั้งนี้เนี่ยผมมีอัดคลิปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะมีช่วงเป็นช่วงตัดตอนให้ดูเป็นช่วงๆนะครับสตรีมมิ่งที่ผมไปเจอนี้ตอนนี้ออกมาเป็นร้อยๆบริษัทนะครับยกตัวอย่างที่ผมเดินไปเจอก็มีทั้งยี่ห้อ Purist นะฮะ Statement นะฮะมี Dstream มียี่ห้อดู New Prime หรือ New Prime ผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะครับเพราะว่าเราก็มาแล้วก็ Jcat นะครับมีโอ้เยอะมากมายนะครับวอลูมิโอนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับแต่ที่ผมสนใจไม่กี่แบรนด์นี่ผมก็ขอแคตตาล็อกมาแล้วก็มาศึกษาดูนะครับพวกนี้ซัพพอร์ตหมดเลยนะครับคุณจะเล่นไฟล์เพลงไฟล์แบบไหนนะฮะอัลบั้มอะไรนะครับสามารถเห็นปกสามารถที่จะเลือกเพลงเลือกตั้งเฉพาะเพลงที่เราอยากจะฟังต่างๆนี่เราสามารถลงไปได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอนาคตนี้ต้องหาไฟล์เพลงเยอะๆนะครับแผ่นซีดีบ้านเราก็ยังพอมีขายนะแล้วก็จีนยังพอมีขายแต่ถ้าพูดถึงทางยุโรปแล้วน้อยมากนะครับผมก็ถามเขานะว่าเราจะเอาไฟล์เพลงมาจากไหนเขาก็บอกเขาซื้อบ้างนะครับดาวน์โหลดมาบ้างนะครับเพื่อนฝูงให้มาบ้างริบจากซีดีบ้างนะครับก็ผมคิดว่าคงจะเหมือนเมืองไทยนะครับสมัยก่อนผมก็ซื้อผ่านเน็ตนะครับก็คือผ่านสตูดิโอของเขาแล้วก็มาหารกันอัลบั้มหนึ่งสมมติว่า27เหรียญก็หาร3นะฮะคนละ9เหรียญอย่างเงี้ยนะครับก็หารกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันฮะเท่าที่ถามเขาผมก็พยายามที่จะขอเขามานะครับก็มีบางรายนะครับที่เราเป็นดิสทริบิวเตอร์เขาอยู่เขาก็ซัพพอร์ตเรานะครับมีบางไฟล์เพลงที่เราชอบหรือเราขอเขาก็ฮะเดี๋ยวเขาบอกเขาจะโหลดส่งมาให้นะครับอันนี้ก็เราก็จะได้เอามาฟังเพลงนะฮะมันเป็นผิดกฎหมายนะฮะถ้าเราเอามาก๊อปขายหรืออะไรไม่ได้นะครับก็เราต้องใช้เฉพาะส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ที่บอกนะครับว่าอนาคตนี้ผมว่าก็จะดีขึ้นพวกสตรีมมิ่งนะฮะนะครับเครื่องเล่นไฟล์เพลงนี้ต่อไปก็จะอัปเกรดขึ้นนะครับก็ผมสนใจที่จะเอาเข้ามาก็คงน่าจะเป็นพรีเมียร์นะครับเป็นทั้งเครื่องเล่นซีดีมีทั้งเครื่องสตรีมเมอร์มีทั้งดักอยู่ในตัวนะครับซึ่งเมืองไทยแต่ก่อนเคยมีคนเป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่นะครับแต่ก็เลิกไปนะครับผมก็คิดว่าผมจะเอาเข้ามาเพราะ1กระทัดรัดแล้วก็2สิ่งที่สำคัญก็คือไม่แพงมากสำหรับคนไทยที่จะเล่นนะครับอยู่ระหลักแค่หลักไม่กี่หมื่นบาทอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจรุ่นท็อปอาจจะเป็นแสนแต่ก็ถือว่ายังถูกกว่าแบรนด์อื่นๆนะฮะที่มีในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะฮะบางตัว 5-6 แสนบางตัวล้านกว่าบาทนะครับซึ่งถ้าระดับไฮเอ็นระดับคนชั้นสูงเขาก็อาจจะซื้อได้นะครับแต่ถ้าสำหรับเราทั่วไปเราอาจจะถือว่าการจ่ายในสิ่งเหล่านี้อาจจะเยอะไปเราก็จะมีตัวที่ถูกลงให้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงนะครับผมจะให้เขาส่งตัวอย่างมาให้เทสนะครับแล้วก็อาจจะคุยกันเบื้องต้นแล้วนะว่าเราจะมาเป็นตัวแทนเมืองไทยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะคุยกันจบเขามีหลากหลายมากนะครับมีแบรนด์มีสินค้าบนมือเยอะไม่ว่าจะเป็นซีดีเป็นสตรีมมิ่งนะฮะเป็นซีดีบวกสตรีมมิ่งบวกแดกนะครับแล้วก็ยังมีแอมนะครับรวมแล้วก็ต่อไปเขาจะทำเป็นพวกแอมดูหนัง 12.4 นะฮะแอชโมดอะไรพวกนี้เขาจะมีออกมานะฮะเยอะแยะเลยนะครับก็รอติดตามนะครับก็นะฮะแล้วก็ที่ไปเตะตาแล้วก็ไปฟังหลายแบรนด์ที่บอกนะครับว่าพอไปแล้วเนี่ยมันมีแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเยอะแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีมากๆเพียงแต่ว่าเขาเป็นแบรนด์ใหม่ยังไม่ดังนะครับที่ผมไปสนใจแล้วก็ไปเจอที่สะดุดตามากที่สุดก็คือลำโพงนะครับลำโพงคุณรู้ไหมครับว่าปกติที่เราเห็นลำโพงทั่วไปพวกนี้เนี่ยเป็นลำโพงเขาเรียกว่าลำโพงพวกไดนามิกนะครับนะก็แล้วก็เป็นอิเล็กโทรสตาติกแต่ที่ไปเห็นปัจจุบันนี้นะฮะไม่ใช่แล้วนะฮะใช้เป็นแมกเนตแล้วก็ใช้เป็นริบบอนผมไปเจอยี่ห้อหนึ่งก็เขียนว่าออซซี่วอล์กนะครับเป็นยี่ห้อออซซี่วอล์กเขาใช้ริบบอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นแผงบางเฉียบเลยนะฮะแต่หน้ากว้างนะฮะออซซี่วอล์กนี้ใช้ริบบอนตั้งแต่ริบบอนนี่คือทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มเสียงเบสเนี่ยมาจากริบบอนทั้งหมดนะครับแต่จะต้องมี4แผงนะครับเขาจะใช้ต่อข้างละ2แผงเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะฮะที่ไปฟังเสียงดีนะครับเบสไม่รู้มาจากไหนนะครับแต่มีเบสแบบไม่ได้แพ้ไดนามิกไม่แพ้ลำโพงไดนามิกเลยนะครับแต่เป็นริบบอนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ยี่ห้อออซซี่วอล์กนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในมิวนิกนะครับเขามีอีกที่นึงเขาจัดที่โรงแรมมาริออตจริงๆก็อยู่งานวันเดียวกันแต่อยู่อีกโรงแรมหนึ่งใกล้ๆกันเขาจะมีรถชัตเทิลบัสพาไปนะครับนี่ที่พาไปผมก็ไปฟังมานะครับผมถือว่าค่อนข้างจะน่าฟังมากแต่ราคาก็
แสนแพงเหมือนกันหลายล้านนะครับชุดหนึ่งนะครับเขาก็จะมีทั้งแอมให้มีทั้งลำโพงให้แต่ลำโพงเขาจะเป็นลำโพงริบบอนอย่างเดียวนะครับผมมีอัดคลิปมาให้นะครับเดี๋ยวเขาจะให้ฟังนะครับนะช่วงในรายการนะครับแล้วก็เห็นรูปร่างมันนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีลำโพงที่เป็นลำโพงแมกเนตคือไม่ได้เป็นดอกที่เป็นเราเห็นกลวยแบบนี้นะฮะริบบอนเป็นแถบหนึ่งแล้วก็เสียงกลางก็จะเป็นแม่เหล็กใช้แม่เหล็กอย่างเดียวนะฮะคล้ายๆอิเล็กโทรสตาติกนะครับคล้ายๆริบบอนเพราะมันบางเหมือนกันแต่เป็นแมกเนตคือเป็นแม่เหล็กอันนี้ก็ไปฟังแล้วเสียงดีมากนะครับแต่ที่บอกนะเนื่องจากเป็นแบรนด์ใหม่นะฮะเราไม่สามารถที่จะนำเข้ามาและราคาไม่ได้ถูกถ้าสมมติว่าราคาถูกๆหน่อยนี้ผมคิดว่าผมก็อาจจะลองสั่งเข้ามาให้ฟังแต่ปรากฏว่าไม่ได้ถูกเลยนะครับตัวหนึ่งก็หลายแสนแล้วก็เป็นหลักล้านขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าฟังนะครับแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือโลเวนนี้ไม่ได้ขายทั่วไปเขายังไม่มีดิสทริบิวเตอร์นะเขาขายในสวิตเซอร์แลนด์อย่างเดียวนะครับพอดีผมได้ไปโรงงานด้วยนะฮะโรงงานนี้เป็นโรงงานโลเวนนะครับเขาใช้ตัวสำนักตัวอาคล้ายๆรถโรลส์รอยซ์เลยนะครับถามว่าตรงนี้น่าสนใจตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยของเขาเหมือนกับเป็นลำโพงตู้ปิดแต่ของเขาตรงน่าสนใจตรงที่ว่าเรายืนอยู่จุดไหนของห้องก็แล้วแต่เสียงมันจะเหมือนกันหมดนะครับแล้วสามารถที่จะยึดผนังเขาบอกไม่ต้องห่างจากผนังก็ได้วางชิดได้เลยเพราะเนื่องจากตู้ของเขาเป็นแบบตู้ปิดนะครับคือวางชิดได้เลยไม่ต้องมีระยะห่างจากผนังออกมานะครับแล้ววางเสร็จเราเดินไปอยู่จุดไหนของห้องมันก็เหมือนบางยี่ห้อที่กำลังโฆษณาปัจจุบันในประเทศไทยก็มีอยู่สัก 2-3 แบรนด์นะที่บอกว่ายืนตรงไหนก็แล้วแต่มันจะปรับอะคูสติกมันจะปรับให้เราเองเราจะฟังเพลงจุดนั้นเนี่ยจะเหมือนกันทุกจุดที่เรายืนในห้องอันนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนกันนะผมว่าดีมากนะครับก็ผมเพิ่งสั่งเข้าไปคู่หนึ่งที่เป็นแบบติดผนังนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการตั้งพื้นนะครับสามารถยึดผนังได้อันนี้ผมสั่งเข้ามา1คู่เพื่อจะมาลองเพื่อจะมาเทสนี่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็จะสั่งเข้ามา1คู่ก่อนส่วนแบบตั้งพื้นเนี่ยผมยังไม่ได้สั่งเพราะว่าเราถือว่าตั้งพื้นเนี่ยยังมีลำโพงพวกไดนามิกพวกอะไรอีกเยอะแต่ที่น่าสนใจก็คือที่เราไปยึดกับผนังนะครับก็สามารถสะดวกสบายบ้านไหนที่พื้นที่ไม่มีเรายึดบนผนังได้เลยนะครับก็ผมฟังแล้วเสียงเขาค่อนข้างจะดีมากนะฮะแล้วก็ชอบอันนี้ก็นะฮะก็เลยสั่งเข้ามาลองใช้ดูก่อนนะครับสักคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ไปครั้งนี้โอ้โหแอมรอดเยอะมากๆนะครับแบรนด์มีออกมาแบบไม่รู้ว่ามันมีมากมายมหาศาลจริงๆนะครับมีทั้งอย่างเช่นยี่ห้อเจริโก้นะครับเป็นแบรนด์ใหม่นะฮะออเดอร์ว้าวเป็นแบรนด์เก่านะครับที่เคยเมืองไทยก็เคยเป็นมีคนเป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าผมเคยฟังรุ่นใหญ่ๆเขานี้เสียงดีมากราคาที่เขาไม่แพงจนเกินไปนะผมถือว่าระดับกลางระดับล่างลงมาเนี่ยเล่นได้สบายๆนะครับแล้วก็มียี่ห้อ Audio Concept นะครับพวกนี้ก็ยังมีนะครับมีอีกหลายแบรนด์นะครับมีเป็นหลายสิบแบรนด์เลยที่ออกใหม่นะที่เป็น Amrod นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าอนาคตแน่นอนเลยครับว่าสตรีมมิ่งแอมลอร์ดเทิร์นเทเบิลนะครับอันนี้ครองตลาดแน่นอนนะครับมาในแนวนี้แน่นอนนะครับคงจะไม่พ้นแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วไปก็นะฮะที่บอกมาก็ซีดียังพอมีก็เริ่มลดน้อยลงปีนี้แทบจะหายไปหมดเลยในงานนะฮะเหลืออยู่แค่ลาย2ลายที่ใช้เป็นเพลเยอร์นะครับนอกนั้นก็จะไม่มีละก็จะเป็นสตรีมเมอร์สตรีมมิ่งนะครับแดกนะครับนะฮะแล้วก็Amrod นี้จากอิตาลีจากเยอรมันจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับจากฝรั่งเศสนะครับอย่างเช่นจาริกก็จากฝรั่งเศสนะครับนะฮะพรีเมียร์ก็รู้สึกจะจากสวิตนะครับมีเยอะมากนะครับเพราะที่บอกนะว่าแล้วก็ยี่ห้อแองสตอมนะครับแองสตอมสวยมากผมเคยที่จะเอาเข้ามาขาย
เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับนะทำที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ก็ดีมากๆนะฮะสวยนะครับแล้วก็แต่ราคาเขาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่เขาขายเองนะครับขายในส่วนใหญ่ก็ขายในยุโรปนะครับก็เลยทำให้บ้านเราก็ไม่ค่อยนิยมนะครับบ้านเราต้องบอกก่อนว่าจะยึดแบรนด์เป็นหลักไม่ได้ยึดคุณภาพเป็นหลักนะครับฮะเพราะฉะนั้นก็นะฮะครั้งนี้ไปก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะมานี่คือมาแรงมากนะครับก็จะมีพวกสตรีมมิ่งสตรีมเมอร์นะครับแดกแล้วก็แอมรอดนะครับแล้วก็เทิร์นเทเบิลอาร์มพวกนี้นะครับพวกแอคเซสซอรีของมันทั้งหมดนี้มาแน่นอนนะครับแล้วก็มามากขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็มาแรงกว่าเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปตัดตอนแต่ละช่วงๆให้ดูเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะครับคลิปนี้นะต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปพิเศษเราจะคุยกันแค่เรื่องของไปอัปเดตไปงานแล้วก็คลิปแล้วก็ตอนช่วงที่2ก็จะมีพิเศษนิดนึงก็คือเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่2กันนะครับจะพาทัวร์งานมิวนิกนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ดูบรรยากาศในงานแล้วก็ดูหลายๆสิ่งที่ผมได้ไปถ่ายมาให้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศแล้วก็แต่ละห้องเครื่องเสียงแต่ละห้องนี้ดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2นะครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute เรากลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับที่บอกนะว่าเทปนี้เป็นเทปพิเศษเป็นเทปที่ผมไปทัวร์ที่เมืองนอกมานะที่งานมิวนิกก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศนะครับในงานมิวนิกทั้งหมดเลยนะครับก็ช่วง2นี้จะพาไปดูนะครับเกี่ยวกับในงานครั้งนี้ที่ผมบอกนะไม่ใช่เฉพาะสตรีมมิ่งสตรีมเมอร์นะครับไม่ใช่เรื่องของแดกอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของแอมรอดอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของลำโพงแต่ยังมีอีกหลายสิ่งอย่างเช่นหูฟังนะครับแล้วก็หูฟังพกพานะครับแอมหูฟังพกพาซึ่งก็มีหลายบูธมากที่มาออกนะครับเราสังเกตว่าหูฟังก็มาแรงมากสำหรับเขาเรียกว่าหนุ่มสาวนะครับหรือ next generation นะพวกนี้ก็จะชอบสไตล์แบบนี้ฟังหูฟังนะครับเพราะฉะนั้นออกมาหูฟังไม่ได้ถูกนะครับตัวนึงเป็นหลักหลายๆหมื่นจนถึงหลายๆแสนก็ยังมีนะครับในขณะเดียวกันแอมหูฟังดีๆผมยกตัวอย่างเคยินตัว N8 เนี่ยนะฮะตัว 120,000 กว่าบาทนะครับเมืองไทยมีขายนะครับนะเป็นแอมหูฟังพกพาเป็นแดกด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟล์เพลงที่ฟังเพลงได้ด้วยนะครับสวยมากนะครับตัวรุ่น N8 นะครับแล้วก็เขาบอกขายดีที่สุดในญี่ปุ่นสั่งนึง 20-30 ตัวนะตัว 100,000 กว่าบาทนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นบรรยากาศในงานเนี่ยที่บอกนะครับว่าไม่ได้มีแค่ที่เราเห็นว่าจะเป็นแค่แอมป์ลอดนะครับลำโพงมาใหม่นะครับแล้วก็พวกสตรีมมิ่งนะครับพวกแดกแต่แอมป์หูฟังนะครับเครื่องเล่นพกพาแล้วก็หูฟังโดยเฉพาะพวกนี้ก็ออกมาเยอะมากนะฮะหลายแบรนด์มากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ดังๆในโลกนี้นะครับก็ที่มาออกงานนะครับเยอะมากแล้วเขามีให้ลองเขามีเป็นจุดๆๆแล้วก็มีหูฟังให้ฟังนะครับถ้าใครถือหูฟังไปก็สามารถไปฟังกับเครื่องของเขาได้นี่เขาทำได้ดีมากนะครับมีจุดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราทดลองได้หมดเลยนะครับนะอันนี้ก็คือและอีกอย่างนึงก็คือผมมีถ่ายทำห้องฟังของเขาซึ่งทำแบบง่ายๆนะฮะประมาณ 4x5 4x6 แล้วก็ทำดีมากเก็บเสียงได้ดีมากเสียงข้างนอกไม่มีคำว่าเข้ามาเลยก็อยากจะฝากคุณแอดดี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะจัดงานครั้งต่อไปต้องดูใช้คลิปนี้ด้วยนะครับดูเลยว่าไม่มีจากข้างนอกเข้ามานะครับเสียงดีมากนะฮะห้องทำสวยด้วยนะครับแล้วก็
บรรยากาศในห้องนี้สะอาดสะอ้านเขาทำเป็นสีขาวหมดนะครับสวยงามแล้วก็เสียงดีนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็คอยติดตามนะครับว่าเราจะมีเป็นที่ถ่ายทำเป็นวิดีโอคลิปมาให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งมาให้ดูด้วยนะครับก็อยากจะฝากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกของพวกแอคเซสซอรี่มาแรงมากนะครับเพราะแอคเซสซอรี่ก็จะมีพวกเรื่องของสายไฟสายสัญญาณสายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกทับแผ่นบ้างพวกสไลด์นะฮะสไลด์รีโซแนนซ์นะครับที่ผมบอกนะพวกนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่เราจะต้องมาใช้ซื้อมาใช้นะฮะสไลด์ที่บอกได้ว่าเครื่องเสียงลำโพงอะไรต่างๆเนี่ยเขากลัวเรื่องของรีโซแนนซ์เรื่องของการไวเบรตก็คือเรื่องของการสั่นสะเทือนพวกนี้จะมีผลต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเขาจะทำออกมาพวกนี้ออกมาเยอะนะฮะวางบนเครื่องบ้างวางใต้เครื่องบ้างนะครับแล้วแต่การออกแบบของเขานะครับมีมาเสนอผมก็2-3 ลายนะครับแต่ผมก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอามาไหมเพราะผมก็ยังมีของอันซุสอยู่ที่ขายอยู่นะครับก็ของเดนมาร์กแต่ที่เสนอขายผมมีทั้งของเยอรมันของอิตาลีนะครับนะอันนี้ก็วางบนเครื่องบ้างวางใต้เครื่องบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะสลายพวกไวเบรตสลายพวกสัญญาณนอยส์อะไรต่างๆพวกรีโซแนนซ์ไปนะครับนะเพราะนั้นก็มีเยอะมากนะที่บอกนะว่างานน่าดูนะครับงาน4วันนะครับผมเดินไม่หมดนะครับต้องบอกก่อนว่าเพราะผมมีทั้งประชุมแล้วก็ที่บอกงั้นมันเยอะมากมีเป็นพันๆบูธนะครับมีเป็นพันๆห้องนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลายร้อยห้องแต่ก็เป็นรวมบูธด้วยเป็นพันบูธนะครับเพราะฉะนั้นก็เยอะมากนะครับแล้วคนเยอะนะครับวันแรกเนี่ยเขาจะเปิดให้สำหรับพวกร้านเทรดก็คือพวกที่เป็นดิสทริบิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สื่อมวลชนอะไรเข้าส่วนวันที่2เป็นพับบิกก็คือเปิดทั่วไปปีนี้นะฮะก็ค่าตั๋วเขาเราคิดดูขนาดจ่ายค่าตั๋ว40ยูโรนะครับ40ยูโรนี้แพงมากนะครับพันกว่าบาทนะครับนะฮะนะค่าซื้อตั๋วเข้าก็ถ้าคุณซื้อวันแรกเนี่ยคุณได้4วันเลยเข้าได้4วันแต่40ยูโรถ้าวันถัดไปวันละ15ยูโรนะครับถ้าคุณซื้อต่อวันเนี่ยวันละ15 ยูโร 6-700บาทแล้วนะครับถือว่าแพงนะครับบ้านเรานี้แจกฟรีนะครับบัตรละ100นี่ก็ยังไม่ค่อยมีใครซื้อแต่ที่นู่นนะเยอะมากนะครับคนต้องซื้อเข้าผมเองต้องซื้อเข้าทั้งที่ผมก็เป็นดิสทริบิวเตอร์นะครับเราต้องซื้อเข้าเหมือนกันนะครับก็40ยูโรนะฮะผมก็ต้องจ่าย40ยูโรนะครับถ้าเราซื้อออนไลน์ก็อาจจะถูกหน่อย25ยูโรแต่ถ้าเราไปซื้อหน้างาน15ยูโรต่อวันแต่วันแรกต้องคุณต้องจ่าย40ยูโรเลยแล้วคุณเข้าได้4วันแต่ถ้าคุณซื้อวันที่2คุณเลือกวันต่อวันได้นะครับอันนี้คือแต่งานเขาคนเยอะจริงเดี๋ยวเราดูบรรยากาศนะผมมีวิดีโอให้ดูบรรยากาศทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งในห้องต่างๆนะครับแต่ละห้องนะครับก็อยากจะฝากนะครับแล้วก็ผมว่าปีหน้านะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากให้ไปฟังผมไปฟังมาหลายห้องมากนะเป็น10ห้องประทับใจเยอะมากนะครับทั้งห้องที่เราถือที่แบรนด์เราถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น Living Voice เป็นไรโดนะครับเป็นบอเรนเซนนะครับที่เราถืออยู่นี่ก็เป็นห้องที่เราฟังอยู่ประจำอยู่แล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะประทับใจเสียงดีแต่เป็นแบรนด์ใหม่ที่ผมบอกนะไปครั้งนี้นะครับเราเห็นมีมากมายโดยเฉพาะลำโพงฮอนนะครับนะซัตซูโร่จริงๆบ้านเราก็มีตัวแทนอันนี้ก็เสียงดีนะครับผมชอบเหมือนกันแล้วก็เป็นห้องที่น่าฟังนะผมก็ไปฟังมาเดี๋ยวผมก็จะให้ดูคลิปนะครับแล้วก็มีอีก2แบรนด์ที่ผมไปฟังแล้วผมชอบมากก็คือที่บอกว่าเป็นลิปบอนทั้งหมดนะครับเป็นAussie Walk นะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่ประทับใจเพราะว่าที่บอกนะครับว่ามันไม่มีไดนามิกลำโพงไดนามิกเลยแต่ทำให้เสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงเบสออกมาได้ยังไงนะครับทั้งๆที่เป็นแผ่นบางๆเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศให้ฟังนะครับก็อันนี้น่าสนใจแล้วเขายังมีแอมของเขาเองเขามีซีดีที่ทำออกแบบสวยมากแค่เราเห็นตัวชิ้นงานเขาเฉยๆนะยังอยากจะได้เลยยังไม่ต้องฟังเสียงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับซึ่งผมคิดว่าที่ไปงานเนี่ยคงไม่ได้ไปถ่ายทำที่นี่เพราะว่าตรงนี้มันอยู่อีกโรงแรมนึงเป็นของที่โรงแรมมาริออตซึ่งหลายคนก็จะมุ่งไปที่ MOC นะครับก็คือที่ฮอลใหญ่ที่มิวนิกแต่ไม่ได้นั่งไปที่มาริออตนะครับอันนี้อยู่ที่มาริออตนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือยี่ห้อโครมา KROMA นะครับเหมือนเราบอกโครมาเหมือนกับชื่อเหมือนคนกำลังจะเข้าห้อง ICU อย่างนี้เลยแต่ยี่ห้อโครมานะครับอันนี้ก็เสียงดีนะครับผมไปฟังผมก็ชอบมากนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์นะครับแต่เป็นแบรนด์ใหม่ที่บอกนะครับว่า
บ้านเราไม่ได้ดูที่คุณภาพนะฮะแต่ดูที่ยี่ห้อเป็นหลักก่อนดูที่ยี่ห้อแบรนด์เป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเอาคุณภาพเนี่ยผมว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีมากๆลำโพงหนึ่งนะครับนะราคาก็อยู่หลักแสนนะครับนะฮะถ้าเป็นบุ๊กเชลก็อยู่ประมาณสักแสนหนึ่งถ้าเป็นตั้งพื้นอาจจะ 2-3 แสนอะไรก็แต่เสียงดีจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่ผมประทับใจแล้วก็อีกห้องนึงที่บอกนะเป็นห้องที่เป็นใช้ลำโพงแมกเนตนะครับนะเป็นริบบอนบวกกับแมกเนตนะครับแล้วก็มีซับวูเฟอร์เป็นไดนามิกนะครับห้องนี้ก็เสียงดีนะครับนะอันนี้ก็อีกห้องนึงที่ประทับใจมีอยู่ 3-4 ห้องนี้นะฮะที่ว่าประทับใจแต่ที่บอกนะครับว่าครั้งนี้ไปเนี่ยลำโพงฮอนก็มาแรงนะครับลำโพงฮอนก็ออกมาเยอะมากสวยๆออกแบบสวยมากแล้วก็เสียงดีๆนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศทั่วไปนะครับนี่ก็อยากจะฝากเพราะว่าในครึ่งชั่วโมงที่เราคุยกันในเทปนี้นะฮะไม่เพียงพอแน่นอนเพราะถ้าถ่ายเพื่อบรรยากาศอย่างเดียวก็เกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับก็อยากจะฝากก็จะตัดเป็นช่วงๆให้ดูนะครับนะก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับต่อยติดตามแล้วก็ปีหน้าที่บอกนะครับว่าถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับไปด้วยกันก็ได้นะครับเรายินดีนะก็บอกกันล่วงหน้าสัก 2-3 เดือนแล้วก็ถ้าเราจองล่วงหน้าก็จะถูกนะครับไปอิมิเรตแค่ 20,000 กว่าบาทนะครับไปกลับด้วยนะครับ 20,000 กว่าบาทแล้วก็ค่าเข้างานค่ากินห้องนึงเราอยู่กัน2คนก็สบายๆค่าห้องค่าห้องก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทถ้าจองล่วงหน้านะครับก็ถูกหารกันก็ผมคิดว่า40,000 บาทไป4วัน5วันนี้เพียงพออยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมากกว่านั้นแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านลงไปสัมผัสงานยิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วก็เราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆนะเราไปดูห้องฟังที่เขาจัดเซตเราก็มาปรับปรุงเราก็มาmodify ของเราได้นะครับนะก็อยากจะฝากนะครับแล้วก็ขอทุกท่านนะฮะติดตามชมรายการในเทปต่อๆไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของผมนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรหรืออยากจะปรึกษาก็โทรมาที่นี่ได้นะฮะที่ Audio Absolute ที่อยู่ The Walk ราชพฤกษ์นะครับตรงโรงเรียนพระราม5ที่เบอร์024898954แล้วก็เบอร์ของมือถือผมนะฮะ0818454321นะครับฮะก็ติดตามทาง Facebook ของ Audio Absolute แล้วก็ทาง Facebook ของ Audio Night แล้วก็ทางเพจของ Audio Night ได้นะครับต่อดูย้อนหลังได้นะครับก็อยากจะฝากนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมก็ยังอยู่ที่งานมิวสิกนะฮะตอนนี้ก็เวลาบ้านเราก็ประมาณสัก 3 ทุ่มแต่ที่นี่ก็อยู่ประมาณสัก 3 โมงครึ่ง 4 โมงนะครับประมาณนี้นะฮะคนก็ยังปีนี้คนน้อยลงนะครับแต่ร้านค้าออกมาเยอะขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศตอนมันทั้ง 3-4 โมงเย็นตอนนี้นะครับก็คนค่อนข้างจะทุกท่านเหมือนกันนะครับขณะนี้อาจจะดูนะครับเริ่มเปิดงานเนี่ยก็ที่บอกนะครับว่าบูธปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวโปรดักต์ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกแล้วก็เป็นซิมเมอร์เมื่อกี้นี้ผ่านมานี่ก็มีแต่ซิมเมอร์มีหลอดนะครับเป็นแอมป์หลอดแล้วก็ซิมเมอร์แล้วก็จะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็คือเทิร์นเทเบิลเราสังเกตว่าในอนาคตก็จะมีอยู่ตามที่เคยพูดไปเลยนะครับว่าถ้าไม่เล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ต้องเป็นพวกซิมเมอร์ซีดีนี่แทบจะไม่เดินไม่เห็นแล้วนะครับนะฮะไม่เห็นเลยนะครับนี้ผมมาฮอลโปรดักชั่นกับอันชุดเอวิกนะฮะตอนนี้เป็นที่ผมเป็นตัวแทนอยู่นะครับเป็นห้องที่เสียงดีมากๆห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับนะแล้วก็สังเกตว่าห้องนี้จะไม่ใช่เหมือนห้องอื่นห้องนี้จะใช้ต้นไม้ที่เคยแนะนำให้ท่านผู้ชมที่ผ่านมานะว่าซื้อต้นไม้แห้งจากอีเกียได้นะฮะนี่เขาเป็นคนแนะนำThank you.
Fiona นะครับ